คนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมที่ไปเอายาให้แม่ยวนโรงพยาบาลบึงการครับผมมาจากควันเจริญ40กว่ากิโลครับตั้งแต่ผมออกจากควันเจริญมาเนี่ย7โมงกว่าเนี่ย7โมง11 12นี่แหละผมออกมาฝนกระตกจังซี่แหละครับพี่น้องครับฝนแห้งไหลครับมื้อนี้ก็ตามที่พยากรณ์อากาศเพิ่นว่านั่นแหละครับปริมาณน้ำฝนช่วงนี้มีอย่างบ่ต้องมรสุมเนาะต้องมรสุมครับกำลังพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แต่ว่าตามที่เพิ่นเข้ากับหลายๆอันนี้เนาะหลายๆอำเภอทางภาคอีสานของเฮาก็เริ่มมีน้ำท่วมอ่างเก็บน้ำอย่างจังซี่แหละครับขับรถขับลากันระวังในไทยเฮานะครับบ่ต้องเฝ้าบ่ต้องฟังอย่างดอกเพิ่งเด็กน้อยไปโรงเรียนโอ้ยตากฝนในอีหลายว่ากันตากฝ้าตากฝนมากพอคว้ากันเอาห่มมันยังมากมีห่มแล้วแต่ส่วนใหญ่บ่มีห่มนี่ครับเอาเบิ่งฝนนี่อันนี้เบาแล้วนะอันนี้เบาแล้วตะกี้นี่แห้งครับเบิ่งท่านี่สิตกเปิดมือครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งพี่น้องเขาเสียนยกย่อยยกสะดุ้งเอาปลารถว่าสิแวะไปเบิ่งปลาแถวๆกุดทิ้งอยู่มื้อนี้พระเจ้าเอาปลาอยู่แถวกุดทิ้งอยู่ว่าสิแวะไปเบิ่งขับรถขับลานี่แหละครับต้องระวังในช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนพระเจ้าก็มาทรงลูกพระเจ้ามาโรงเรียนนี่ตามทางแยกอันตรายฝนเนาะผู้ใดมีสูตรกันฝนก็ใส่มาผู้ใดมีห่มก็ใส่มาผู้ใดสิออกจากบ้านมื้อนี้ครับแถวๆบึงกาฬเฮาก็เตรียมห่มเตรียมเสื้อกันฝนนี่เด้อแต่ว่าฟ้าบ่ฮ้องดีอยู่แต่มื้อคืนฟ้าฮ้องมื้อคืนน่ะเป็นตะย้านหลายวันฟ้าไหม้ฝนไหม้ด้วยในฟ้าก็ได้ซุมื้อจะไล่ครับนี่ห้วยต้องก็น้ําก็สิเต็มนะนี่ถ้าภาวะน้ําท่วมนี่เกิดจากสาเหตุฝนตกบ่หยุดบ่ย่อนแบบนี้แหละครับนี่